วันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบกับพี่วีระเรือนทองอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะถามพี่วีระนะครับถึงเทคนิคในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกของกลุ่มบ้านท่าไม้ครับก็มันต้องดำอะครับดำมันจะดูแลง่ายแล้วพวกนอกแถวเนี่ยเอาออกหมดปัญหาไม่มีคือว่าผ่านก็ผมทำมานี่ไม่เคยมีว่าให้ตีกลับเลยว่าผ่านตลอดแต่ก็เริ่มทำข้าวปลูกมาผมก็ทำมาใช้รถดำมาอย่างเงี้ยตลอดเลยครับตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพันกว่าไร่ครับสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับสมาชิกทั้งหมดผมมีมติลงสมาชิกบอกว่าต้องดำทุกไร่ถึงจะเข้าเป็นสมาชิกได้เพราะถ้าไม่รับผมไม่รับถ้าไม่ดำเพราะมันจะดูแลง่ายแล้วมันจะไม่เป็นยังไงล่ะมันจะไม่เสียโควต้าเวลานั้นมันให้เราดำแล้วเราต้องชัวร์ให้ได้ทุกพื้นน่ะนะการทำข้าวปลูกนี่มันคือว่าเรามีจะมีโควต้าไงโควต้าเขาสั่งโควต้ามาเอา 8,000 ตันเราก็ต้องทำให้ได้แต่เกิดว่าหวานนี่มันไม่ชัวร์ครับเพราะข้าวดีข้าวเด้งมันจะเยอะแล้วก็การดูแลมันจะยากเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมรับรอง 100% เลยเนี่ย 1,000% เลยว่าผ่านเนี่ยถ้าทำอย่างเนี้ยพื้นเนี้ยอย่างนาผมเนี่ยผมบอกกับสมาชิกทุกคนเลยว่าต้องดำไม่ดำก็จะไม่รับเป็นสมาชิกจะไม่ลงทะเบียนให้แล้วผลผลิตเฉลี่ยที่ทำได้ของกลุ่มนี่ไร่ละกี่กิโลครับเฉลี่ยเลยเอาเฉลี่ยเลยอ่ะ90นะบางคนเขาก็ได้ร้อยกว่าเอา90เนี่ยเฉลี่ยได้80-90เฉลี่ยของกลุ่มก็คือเฉลี่ยของกลุ่มเฉลี่ยทุกพื้นเลยเนี่ย900กิโลกรัมต่อไร่ครับเนี่ยผมมีเป้าหมายไว้800ตันเนี่ยฤดูเนี้ยผมต้องโควต้าต้องได้ผมต้องได้ผมเฉลี่ยไว้ให้แล้วแปลว่าทำนาดำนี่เรากำหนดเป้าในการทำงานได้ง่ายมันจะง่ายไงทำมันจะกำหนดเป้าเนี่ยง่ายเพราะเรามันบางทีอ่ะเขาก็เกี่ยวได้ถวานบางทีเขาก็ได้เป็นตันเหมือนกันบางคนก็ได้แต่พอเกี่ยวไปแล้วมันไม่ได้คือว่าไม่ได้มาตรฐานข้าวแดงข้าวดีมันจะเยอะอะไรเงี้ยมันได้ข้าวเหมือนกันแต่มันไม่ได้ส่งทำพันไม่ได้อ่ะมันมีแบบข้าวดีข้าวแดงเยอะครับต้องดำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้มันชาวนาเปลี่ยนข้าวกันเป็นว่าเล่นเลยทางศูนย์ก็เขาก็ทำไม่ทันนะบางทีปีนี้เอา31ชัยนาทมาไม่ได้เอาเลิกแล้วทีโอมาปทุมเอาเลิกไปแก่ตอนนี้ก็ขออะไร51เขายังทางกรมวิชาการยังไม่รับรองเลยชาวนาจะเอาอีกแก่ทีนี้มันเปลี่ยนพันไวจัดเนี่ยทีนี้ชาวนาเนี่ยทำข้าวปลูกอ่ะมันต้องใช้รถดำก็ผมบอกกับสมาชิกทุกคนบอกว่าต้องใช้รถดำแล้วมันจะดูแลง่ายแล้วแปลงทุกแปลงต้องผ่านดำแล้วผมรับการันตีได้ว่าต้องผ่านใช้รถดำของผมพันกว่าไร่เนี่ยผมใช้รถดำเลยสมาชิกทุกคน